ปลายของเฮาก็สุกแล้วครับนะสุกแล้วเต็มที่พร้อมเสิร์ฟครับโดยป๊อกหม้อไฟครับเป็นกับนุเรศนะครับสุกแล้วครับโอ้ยเสิร์ฟครับเสิร์ฟอันนี้ฮะ Enjoy อันนี้ซับกินเลยบ่นี่ Enjoy จริงวันนี้เฮาก็ยังอยู่ร้อยเอ็ดอยู่บ้านนี่ครับอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เฮามีเมนูนําเสนอครับสิย่างปลาไหลครับย่างปลาไหลครับพอดีฝนตกใหม่ๆปลาไหลเพิ่งขึ้นมาชมปลาไหลของเรานี่ครับ1ตัวว้าว2ตัวนั่นครับกําลังไอ้ย่างไฟอยู่ครับครับเดี๋ยวห่อไปอย่างกันเลยครับไปอ่านครับปลาไหลสวยๆครับพวกกับเกลือครับย่างแบบบ้านๆนี่ครับตายเลยไม่ได้คั่วยังไม่ได้ยังดิตายเลยของโตครับปลาไหลตื้นปลาไหลตื้นเป็นข่าวให้แฟนคลับฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยช่องอะไรชื่อช่องมันไม่มั่นคงช่องมันไม่มั่นคงช่องนูเล่นไหมอันนี้ช่องอะไรช่องนูฝากช่องนูเล่นหน่อยฝากช่องนูเล่นเอ็ดได้ครับผมโอเคครับผมไปดูครับโอ้ยฟังท่านมาเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ผมยังฟังไม่ทันเผื่อเพื่อนเจอไงเพื่อนเจอในโอเคครับเดี๋ยวผมย่างก่อนนะครับเดี๋ยวไปคลุกเลยไปต้นก่อนสุกแล้วเต็มที่พร้อมเสิร์ฟครับโดยป๊อกหม้อไฟครับเป็นกับนุเรศนะครับสุกแล้วครับโอ้ยเสิร์ฟครับเสิร์ฟอันนี้ฮะ Enjoy อันนี้ซับกินเลยบ่นี่ Enjoy จริงๆเลยครับวันนี้มี FC มาจากกทมแฟนคลับมาจากกทมครับการทุ่งมหาศาลฮะมาชิมให้ดูหน่อยจะกินหัวหรือจะกินหางครับวันนี้ชิมไม่ได้หน่อยชิมไม่ได้หน่อยฮะกินหัวหรือกินหางกินกลางตลอดตัวกินหัวไม่กินหางไม่กินเดี๋ยวจับดูก่อนนะครับมันร้อนหรอโอ้ร้อนโอ้เดี๋ยวขอให้เย็นกลางเย็นแล้วชิมไม่สักคำเลยแล้วบอกรสชาติได้ว่าเป็นยังไงนะครับครั้งแรกในชีวิตของเด็กกทมที่อุตส่าห์เดินทางมาจากไก่นะครับมาชิมเป็นไงครับมาชิมมันก็คือปลาก็คือปลาเออคือปลาเหรอปลาก็คือปลาครับปลาก็คือปลามันคือปลาหรือเปล่ากินเนื้อกินไม่อยู่ไม่จะกินเนื้อมันครับกินเนื้อมันนี่กินข้างในขาวๆเนี่ยสันในอ่ะสันนอกอืมก็จะเค็มๆไงเค็มๆก็กินข้างในไงยิงไงกินเนื้อกินเนื้ออร่อยต้องกินพิสดารหน่อยกินช้าๆหน่อยดิกล้องจำไม่ทันมันก็เหมือนปลาเหมือนเดิมมันจะปลาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ปลามันจะเป็นปลาหรือมันจะเป็นงูแล้วเนี่ยเหมือนงูอันนี้ปลาอะไรนะครับแต่บ้านเราเรียกเอี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนี่นะครับปลาไหลเดี๋ยวห้องยางห้องหันครับใช
เส้นป่าเดี๋ยวไปชิมดูนะครับโอ้ร้อนเมื่อกี้น้องเขากินไปแล้วครับนี่น้องคนนี้กินไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมก่อนครับเดี๋ยวว่าร้อนกินกับส้มตำตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งนี่นะเอาบ่อล่างนะครับบ่อมาใส่แซมเลยเนาะหวานหวานเปรี้ยวหวานโอ้มันจะกินคนเดียวหรือไงครับแม่น้องชิมนั่นเลยครับเป็นไงครับกุ้งเมื่อกี้มันอยู่แซ่บตัวนี้คือกินเป็นแต่แซ่บโอ้มีไข่ความครับอุ้ยพอดีจะกินไข่ไข่ไปไหนอันนี้ครับเหนื่อยกูไม่กินนะมึงเม็ดวะมึงเม็ดไงวะเออไม่เคยกินวะมีไข่ปลาไหลมาลังไหนโอ้วันนี้เจอกำลังฤดูวางไข่เลยครับโอ้ยไข่เน่าเลยเฮ้ยไอ้นี่ย่ากินไข่ไอเด็กกทมมาดูดิฮะโอ้ไข่มึงไข่ไข่ปลาไหลครับมาชิมไข่ยาวเน่าเลยฟ้าจะโตว่ะเปื้อนชอบปีเลยเปื้อนไข่ยังวะไม่ค่อยจริงงูไปวันนี้มีไข่ปลาด้วยมาชิมนี่ไข่ครับไข่โอ้โหชิมเดี๋ยวจะชิมนี่ครับไข่ปลาไหลไส้เดียมอ้าวโน่ไม่ไงไข่ปลาไข่ปลาคาเบียร์มั้งปุ๊บไปแป๊บเลยเดี๋ยวชิมเลยมันจะเหมือนไข่ปลาคาเบียร์มันโอ้ตัวใหญ่ดีกว่าเนี่ยเสร็จๆลองกินไปเลยมันดีว่ะฟังที่ไหมมันเคยกินไข่ปลาไหลสักครั้งกินแล้วว่าโอ้อ่ะให้น้องมันให้น้องชิมดูเอากินเลยมาชิมดูมันอร่อยกินยังนี่เอาไม่กินไข่ปลาน้องมากินนะครับเดี๋ยวเรากินมันคืออยากพี่น้องมันจะบอกไปนะครับมันนี่ดิเออมันนี่ดิวะไม่เคยกินนี่ดิกินปลาหรือกินมันกินมันติดกับกินเผือกติดฟันมาแกเนื้อให้โอ้โหใครตีกับใครอ๋อเออมันว่างใครก็ยังใครชุดหนีเลยจากเต้นหนีเลยครับพี่น้องมันว่างใครก็ยังจากเต้นหนีมันปลาเลยใครหมดเลยนะครับป้าไอ้ใครมันเนี่ยใครเอียนตัวนี่มาอีกแล้วครับพ่อผมมาอีกแล้วครับมาครับพ่อผมครับชิมให้ดูครับน้ำชิมเชียวชิมชิมมาจากแดนประดิบมันมันเลยวะลอยกินไข่เลยเป็นหน่อยก็ไข่วะมันแต่ไม่เคยเออมันก็ยำดีวะไข่ตัวข้างเลยคุณนี่ผมไข่กับยำมันไข่ด้วยเสาเลยกินแล้วครับเรียบก่อนกินแล้วกินแล้วกินยำไม่กินอยู่มันหยาดเลยครับพี่น้องเออมันกินเนี่ยยำมันฮะปุ๊บแกบมันมันจะบอกใครกินแต่บุกงูพี่น้องจับแบบนะไม่เคยกินอะไรจับมั้งมันได้อยู่ชอบขนาดนี้วะปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลไฟไหมปลาไหลไข่ทุกตัวครับขนาดต้นนิดหน่อยยังไข่อ่ะใส่เต็มต่องเลยเอียนบ้านเฮาอื่นว่าเอียนภาษาอีสานครับภาษาบ้านเฮาครับเดี๋ยวมันจะจบคลิปย้อนไข่นี่นะครับอย่างแรกครับกับตำบักฮุ่งไข่ใหญ่อีหลีครับไข่ใหญ่อีหลีโอ้ยไข่ปลาอะไรนี่ไข่ไงครับไข่ย่ำใหญ่มากมันจะเป็นเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ไข่หน่อยเยอะเลยครับปลาไหลครับกะมื้อนี้กะสําไรทํานี่ล่ะสํานี่ล่ะครับสํานี่ล่ะครับมันก็แซ่บสํานี่ครับ
ครับแซ่บเกินไปเลยครับไม่ได้นะเป็นเลยสารบริการจบคลิปเพียงเท่านี้นึงเกือฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับนุ่นละเอียดสวัสดีครับ